สวัสดีครับต่ายค่ะเอมค่ะแกรนครับตูนครับวันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของเราคือกระดาษร่อนการกระดาษร่อนนะครับครับโอเคยังไม่ตื่นกันใช่ไหมเข้าใจตื่นแล้วก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ก็คือจะมีจานกระดาษของเราจานกระดาษเก้าใช่แล้วก็มีคัตเตอร์แล้วคีย์มันนะโอเคมาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวพี่ตูนจะตัดกระดาษก่อนตัดกระดาษเป็นวงกลมเหมือนโดนัทเลยอ่ะไอ้นี่โดนัท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 ลงเสร็จนะเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันมาแล้วแกหนักลมมันไม่แย่ลมมันพัดมามันก็ดูแรงแล้วไงต่อเราเล่นแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะ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 รอดไปเลยแล้วจะไปเลยว้าปิวโอ้เข้าน้องแกดีเลยย้ำเป็นน้องแกไปแล้วแบบแกนตรงไม่ได้แล้วจะทำไงจะแบบขับช็อต9 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 9
ปันๆหน่อยช้าสามช้าหกมีการเที่ยวหลบเลยนะช้าสามแปลว่าช้าเจ็ดมาแล้วแม่ตองตองช้อนช้อนคล้องแขนประโยชน์อ่ะผมว่าไม่มีอะไรทำก็มาเล่นอันนี้ก็สนุกนี่เลยก็แต่อย่างแผ่นใหญ่ๆนี่ก็ดีนะแบบเป็นจานกระดาษใหญ่ๆก็จะแบบว่าดูแบบล่อนดีก็ถ้าใครสนใจก็ทำก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ยากอะไรเลยแค่ตัดตรงกลางแล้วก็เอากาวมาแปะจึ๊บเสร็จเล่นได้ก็จะได้ใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้สวัสดีค่ะ